วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่คมข่าวเที่ยงประจำวันเสาร์ที่22กรกฎาคม2560เที่ยงนี้พบกับเรา2คนดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะและดิฉันอัญชลีพยาคโสค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะพูดคุยผ่านทาง SMS กันได้ที่4689988 4689988รวมไปถึงทาง Facebook Live นะคะก็แสดงความคิดเห็นรวมไปถึงกดไลค์กดแชร์ประเด็นข่าวไหนที่น่าสนใจก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะวันนี้ยังคงมีประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายท่านที่เดินทางไปให้กำลังใจอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเองส่วนหนึ่งค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของอดีตอคสเองก็มีการเปิดเผยหลังจากที่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะคะก็มีการที่ยกเลิกกล้องวงจรปิดที่เกิดขึ้นรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไปตรวจสอบโดยเฉพาะโกดังข้าวนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ความสามารถทำให้มีการระบายข้าวที่มีความเสียหายไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตามมันค่ะค่ะขณะเดียวกันนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้มีการไต่สวนพยานนัดสุดท้ายนะคะก็มีอีกหนึ่งอย่างที่เราเองต้องติดตามก็คือกรณีที่ศาลฎีกามีการนัดชี้ชะตานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะเกี่ยวกับคดีจำนำข้าวนะคะในวันที่25สิงหาคมนี้ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีการกำหนดแถลงปิดคดีนี้ด้วยภายในวันที่1สิงหาคมนี้นะคะก็ต้องติดตามไปว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเมื่อวานนี้เองก็มีการยกคำร้องด้วยกรณีที่หลังจากการไต่สวนทางด้านของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยแต่สุดท้ายก็นะอาจจะเป็นไปตามที่ใครคาดการด้วยเหมือนกันว่ามีการยกคำร้องใช่ค่ะก็สุดท้ายแล้วก็มีการยกคำร้องเกิดขึ้นเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมนอกจากนั้นแล้วนะคะประเด็นเรื่องของกกต.ก่อนหน้านี้ก็มีการติดตามว่ากกต.เองจะมีการยื่นเรื่องกันนะคะถึงศาลรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นดังกล่าวเมื่อวานนี้ก็มีการยื่นเป็นที่เรียบร้อยค่ะรวมไปถึงก็บอกว่างานนี้คงจะไม่ได้คิดอะไรมากแล้วสำหรับกกต.โดยเฉพาะการที่โดนเซซิโร่ทั้งหมดแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งนะคะลดแมปที่ก่อนหน้านี้กกต.ออกมาบอกว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่19สิงหาคม61ก็เห็นบอกว่าน่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณนี้แต่ก็ไม่หนักใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กับกกต.ทั้ง5ท่านค่ะค่ะขณะที่เราเองต้องจับตานะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อนอกค่ะอย่างรัฐบาลอังกฤษนะคะแล้วก็สื่อต่างๆมีการเผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องของรายงานสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะคะประจำปี2559ค่ะที่มีการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของประชาธิปไตยนะคะโดยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ถูกจำกัดในเรื่องของสิทธิเสรีภาพค่ะส่วนรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรต้องติดตามค่ะประเด็นนี้น่าสนใจแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ประเทศอังกฤษเองเขาก็มีการพูดถึงชื่อหนึ่งที่เพิ่งได้รับรางวัลไปก็คือทนายจูนคือเป็นทนายแล้วก็ถูกดำเนินคดีถูกแจ้งความเขาบอกว่ากลายเป็นปรากฏการณ์ที่หลายคนทั่วโลกให้ความสนใจโดยเฉพาะชื่อของทนายจูนนะคะประเด็นนี้จะเป็นอย่างไรคงจะต้องมาติดตามการรวมไปถึงเรื่องของพืชผลทางการเกษตรเห็นบอกว่านอกจากจะมีปัญหาเรื่องของราคาล่วงแล้วเขาบอกว่ามีการไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นชาวสวนปาล์มเองรวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่นๆบอกว่ารับไม่ได้จริงๆกับภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแบบนี้ถือว่ายากแล้วขณะเดียวกันเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรก็ตกตามอีกแม่เรียกว่าซ้ำซ้อนหลายเรื่องหลายราวเลยนะคะจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกันค่ะขณะเดียวกันเราต้องมาติดตามเรื่องผลกระทบจากพรก.แรงงานต่างด้าวนะคะถึงแม้ว่าจะครบ1เดือนวันนี้วันที่22พรุ่งนี้ครบ1เดือนพอดีหลังจากที่มีการประกาศใช้นะคะเรื่องของสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานก็ยังมีอยู่รวมถึงตอนนี้ทาง TU หรือว่าบริษัทไทยยูเนี่ยก็ออกมาจี้ให้รัฐบาลเนี่ยนะคะทบทวนเรื่องของค่าธรรมเนียมเพราะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยออกมาตรการค่าธรรมเนียม 20,000 บาทต่อคนเนี่ยถือว่าเป็นจำนวนเงินเนี่ยที่สูงพอสมควรซึ่งอาจจะกระทบในเรื่องของภาคธุรกิจให้ชะลอตัวด้วยเนี่ยแหละก็เป็นหนึ่งเรื่องที่มีผลกระทบผลพวงทางเศรษฐกิจเหมือนกันใช่ค่ะรวมไปถึงเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปนะเห็นบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงาน
เสวนาที่น่าสนใจอีสานกลางกรุงจะเป็นอย่างไรก็สักครู่นะคะถ้าเกิดภาพพร้อมต่างๆก็จะให้เห็นบรรยากาศต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวแรกกันก่อนดีกว่านะคะโดยเฉพาะคดีโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่เมื่อวานนี้หลายท่านเองก็ได้เดินทางไปให้กำลังใจกันอย่างคึกคักที่บริเวณหน้าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขณะเดียวกันค่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจออกมานะคะท่านนี้เป็นอดีตหัวหน้าอคสแล้วก็ให้การนะคะบอกว่าหลังจากที่มีการรัฐประหารของคสช.แล้วก็มีการสั่งเลิกติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนกุญแจห้ามรมยาทำให้มีการเปิดเผยว่าข้าวเน่าเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันเปิดเผยเพิ่มเติมบอกว่าหม่อมหลวงปนัดดามีการกำหนดมาตรฐานตรวจข้าวเองโดยไม่มีการอิงกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะนายพศดิษฐ์ดีเย็นอดีตหัวหน้าคลังสินค้าองค์การคลังสินค้าอคสมีการกล่าวภายหลังการเบิกความเป็นพยานในคดีโครงการรับจำนำข้าวที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาตามคำฟ้องของอัยการสูงสุดว่าในช่วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคลังสินค้าแล้วก็รับผิดชอบในการกำกับดูแลสต็อกข้าวในโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี54จนถึงปี59ก็เห็นว่าขั้นตอนในการตรวจรับข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำข้าวเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ขั้นตอนที่กำหนดโดยรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติกคช.โดยในส่วนของอคส.เองก็เป็นหน่วยงานโดยตรงที่ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงพาณิชย์และปฏิบัติตามคู่มือการรับจำนำข้าวของกรมการค้าภายในที่มีหน้าที่โดยตรงตั้งแต่การออกใบประทวนตรวจสอบตาช่างตรวจสอบเอกสารเกษตรกรจัดเก็บข้าวเปลือกจัดเก็บข้าวสารเบิกจ่ายระบายข้าวตั้งแต่เริ่มโครงการปี2554ในสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโกดังแล้วก็คลังสินค้าในความดูแลของอคส.ได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วก็คู่มือเพื่อเก็บรักษาสภาพข้าวเพื่อไม่เกิดความเสียหายมาโดยตลอดตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพข้าวการรมยากำจัดแมลงแล้วก็ศัตรูพืชเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะคะจุดที่น่าสังเกตในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันข้าวในโครงการรับจำนำข้าวนั้นมีหลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของข้าวหายไปจากโกดังในโกดังนั้นมีข้าวเสื่อมคุณภาพปะปนไม่ตรงตามสเปคของโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็อีกหลายปัญหาซึ่งก็เป็นที่น่าสังเกตว่าหลังจากการรัฐประหารรัฐบาลคสช.ก็มีคำสั่งโดยกระทรวงพาณิชย์ให้มีการยกเลิกการติดตั้งกล้องวงจรปิดที่เคยติดตั้งอยู่ที่โกดังเก็บข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีการสั่งเปลี่ยนเป็นคณะบุคคลที่ถือกุญแจตั้งแต่ปี57ถึงปี59กระทรวงพาณิชย์ห้ามมิให้มีการเปิดโกดังข้าวเพื่อรมยาตามปกติจึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ข้าวในโครงการรับจำนำข้าวนั้นได้รับความเสียหายสำหรับปัญหาเรื่องของข้าวเน่าข้าวเสียข้าวเสื่อมคุณภาพนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วข้าวที่เก็บไว้ในโครงการรับจำนำนั้นยังมีสภาพที่สามารถจำหน่ายได้ตามปกติแต่ปัญหาเกิดจากการกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบของสำนักนายกรัฐมนตรีที่หม่อมหลวงปนัดดากำหนดเองไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์เอามาตรฐานการกำหนดคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกมาเป็นเกณฑ์ตรวจวัดซึ่งมาตรฐานดังกล่าวต้องเป็นข้าวที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจึงทำให้ข้าวในคลังแล้วก็โกดังรับจำนำทั้งประเทศเป็นข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของหม่อมหลวงปนัดดาประกอบกับบุคลากรที่ออกไปตรวจสอบนั้นเป็นบุคลากรที่ไม่มีประสบการไม่มีความรู้เรื่องข้าวแล้วก็ขั้นตอนของการตรวจสอบไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนจนทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมหาศาลและกลายมาเป็นที่มาของนโยบายการสั่งขายข้าวคุณภาพดีในราคาข้าวเสื่อมคุณภาพหรือว่าข้าวเน่าเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายประมูลข้าวได้ในราคาที่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ5บาททั้งที่ข้าวในคลังบางแห่งนั้นสามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่า10บาททำให้ประเทศได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากส่วนขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ต้องมีการตรวจข้าวให้ได้ปริมาณตัวอย่างอย่างน้อย 5% ของข้าว1กองเช่นข้าวสาร1กองมีจำนวน 20,000 กระสอบการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ต้องมีการสุ่มตรวจเนี่ยอย่างน้อย 1,000 กระสอบแต่ว่าในทางปฏิบัติของคณะกรรมการที่มีการตั้งขึ้นโดยหม่อมหลวงปนัดดานั้นก็มีการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถึง200กระสอบอีกทั้งยังมีการไม่ทั่วถึงทั้งกองข้าวแต่กลับบอกว่าข้าวที่มี
การตรวจสอบเป็นคุณภาพต่ำที่แบ่งเกรดเป็น A B และ C ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ตั้งขึ้นเองโดยไม่เคยมีมาก่อนส่วนปัญหาเรื่องของการทุจริตเข้าถุงก็เป็นข้อกล่าวหาที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้มีการทุจริตเมื่อปี56นั้นก็โดยข้อเท็จจริงแล้วในเวลานั้นก็มีการจัดทำข้าวถุงเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการทำข้าวถุงเพื่อจำหน่ายในราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีเลยเป็นการปฏิบัติในระดับของกรมการค้าต่างประเทศแล้วก็องค์การคลังสินค้าแต่อดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้กระทรวงพาณิชย์ยกเลิกแล้วก็ดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่เกิดเรื่องคือตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมปี56และอกส.เองก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่26ตุลาคมปี56ในปีเดียวกันแล้วก็ทางด้านของวุฒิสภาเองก็มีการหยิบยกเรื่องนี้มาอภิปรายในสภาตอนนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการสอบสวนและดำเนินการของปปช.ก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะทางด้านของคุณพสดิษฐ์ดีเย็นนะคะซึ่งท่านนี้เป็นอดีตหัวหน้าคลังสินค้าองค์การคลังสินค้ามีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอมีการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อปี57เนี่ยปรากฏว่ามีการเปลี่ยนการดูแลคุณภาพข้าวในโกดังเนี่ยหลายประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกกล้องวงจรปิดหรือว่าการเปลี่ยนการถือกุญแจที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งขั้นตอนนะคะว่าในการตรวจสอบคุณภาพว่าจะเป็นข้าวเกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนไปหมดเลยซึ่งไม่ได้เป็นไปตามเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้านี้นะคะเลยสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยในการสุ่มตรวจเองเนี่ยเขาก็บอกแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทางด้านของคุณพสดิษฐ์เนี่ยก็ยืนยันนะคะบอกว่าตั้งแต่มีการตรวจสอบมาเนี่ยเห็นถึงข้อสังเกตที่น่าสนใจโดยเฉพาะที่บอกว่าข้าวไม่ตรงสเปคบ้างล่ะนะคะหรือว่ามีการยกเลิกอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาก็คือข้าวเน่าข้าวเสียส่วนหนึ่งที่คุณพสดิษฐ์นั้นมีการพูดแล้วก็หลายคนเองก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าคือมีการนำเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบเรื่องของข้าวแต่ว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปตรวจสอบนั้นก็เป็นบุคลากรที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้เรื่องของข้าวขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของขั้นตอนการตรวจสอบเนี่ยก็ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็นำมาซึ่งความเสียหายเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลทั้งที่ข้าวนั้นยังมีคุณภาพดีอยู่ปรากฏว่าพอไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไปตรวจสอบแบบนี้ก็เลยตีออกมาว่าเป็นข้าวที่เสื่อมคุณภาพแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายนั้นมีการประมูลข้าวที่มีคุณภาพดีเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าส่วนต่างเนี่ยแทบจะ 50-50% เลยเหมือนกันนะคะแล้วก็นำมาซึ่งความเสียหายของภาครัฐเนี่ยเป็นจำนวนมากอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะหลายคนเองก็มีการสอบถามว่าเอ๊ะแล้วเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นอย่างไรบ้างทางด้านของอดีตอคส.เองยืนยันว่าก็เป็นไปตามขั้นตอนตามปกติเลยทุกๆอย่างก็จะมีขั้นตอนอยู่แล้วคณะกรรมการกขช.ว่าอย่างไรบ้างแล้วก็คู่มือการปฏิบัติการต่างๆเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการออกใบประท้วงต่างๆเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นไปตามขั้นตอนที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วท่านนี้ก็เป็นคนที่ดูแลในช่วงเวลาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสภาพข้าวเป็นอย่างไรแต่ว่าการตั้งข้อสังเกตที่บอกว่า1เอากล้องวงจรปิดออกไป2ก็คือหลังจากการรัฐประหารมีการเปลี่ยนก็คือการถือกุญแจเนี่ยทำให้คนที่จะต้องเข้าไปรมยาไม่สามารถที่จะรมยาได้ก็ทำให้ข้าวนั้นเสื่อมสภาพเร็วขึ้นอันนี้เขาบอกว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่สามนั่นคือเรื่องของการที่มีเจ้าหน้าที่นั้นที่อาจจะไม่ชำนาญการหรือว่าไม่มีประสบการณ์เนี่ยพอเข้าไปตรวจสอบปั๊บเนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะตรวจสอบแบบไม่ทั่วถึงหรือว่าการดูที่ไม่ทั่วถึงเนี่ยแบบนี้มันก็อาจจะมีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับข้าวที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพดีนั่นเองค่ะค่ะจริงๆนอกเหนือจากการตั้งข้อสังเกตแล้วก็สะท้อนไปในเรื่องของความเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของข้าวที่ตอนนี้ก็มีเรื่องของการระบายข้าวที่ไม่ค่อยจะชอบมาพากลสักเท่าไหร่ค่ะยังอยู่เรื่องของคดีจำนำข้าวนะคะซึ่งทางด้านของศาลฎีกาค่ะก็มีการนัดชี้ชะตานะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะคดีจำนำข้าว25สิงหาคมนะคะขณะที่กำหนดแถลงปิดคดีในวันที่1สิงหาคมนี้ด้วยค่ะ
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายชีพจุลมนรองประธานศาลฎีกาเจ้าของสำนวนคดีจำนำข้าวคดีหมายเลขดำอม22/2558พร้อมองค์คณะรวม9คนได้ไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้ายที่อัยการสูงสุดเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวศาลอ่านกระบวนการวิธีพิจารณาว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2558อัยการสูงสุดได้ยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคดีหมายเลขดำที่อม 22/2558 เรื่องความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตศาลไต่สวนพยานโจทก์และพยานจำเลยรวม45ปากซึ่งใช้เวลาไต่สวนทั้งหมด26นัดเริ่มไต่สวนครั้งแรกในวันที่15มกราคม2559ขณะที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นัดไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้ายศาลไต่สวนพยานจำเลยจนจบ3ปากด้วยกันทนายจำเลยได้มีการยื่นคำร้องฉบับลงวันที่7กรกฎาคม2560และคำร้องเพิ่มเติมฉบับลงวันที่11และ17กรกฎาคม2560ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา212โดยโต้แย้งว่าบทบัญญัติในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2542ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตราที่3 25 235วรรค6โดยโจทยื่นคำร้องคัดค้านฉบับลงวันที่7กรกฎาคม2560และคำร้องโต้แย้งคัดค้านเพิ่มเติมฉบับลงวันที่20กรกฎาคม2560ว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2542มาตรา5และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550นะคะมาตรา277ที่ได้มีการบัญญัติให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาจไต่สวนหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรถึงแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา235วรรค6จะมีการใช้ถ้อยคำว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้ศาลมีอำนาจไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้แต่ก็มีความหมายเดียวกันดังนั้นบทบัญญัติในมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพ.ศ. 2542จึงไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งศาลพิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าการพิจารณาคดีนี้ศาลได้ให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำพยานหลักฐานเข้าไต่สวนเพิ่มเติมโดยโจทยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม21ครั้งไต่สวนพยาน15ปากใช้เวลาไต่สวน10นัดจำเลยมีการยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติม51ครั้งไต่สวนพยาน30ปากใช้เวลาไต่สวน16นัดอันเป็นการให้โอกาสคู่ความทั้งสองฝ่ายได้นำพยานมาให้ศาลไต่สวนอย่างเต็มที่แล้วทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่ความทั้งสองฝ่ายอันเป็นหลักการสำคัญของระบบไต่สวนตามคำร้องของจำเลยพร้อมด้วยเหตุผลที่ยกขึ้นอ้างนั้นยังคงไม่เข้าเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา212ที่ศาลจะต้องส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยจึงให้ยกคำร้องของจำเลยขณะที่ศาลอนุญาตให้จำเลยแถลงปิดคดีด้วยวาจาในวันที่1สิงหาคมนี้ในเวลา 9:30 นาทีและอนุญาตให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นคำแถลงการปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่15สิงหาคมนี้
ซึ่งหากไม่มีการยื่นภายในกำหนดก็ถือว่าไม่ติดใจในการยื่นคำแถลงการปิดคดีเสร็จการไต่สวนและศาลก็จะมีการนัดฟังคำพิพากษานี้นะคะในวันที่25สิงหาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะหลังจากที่มีการไต่สวนพยานจำเลยเป็นนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็มีการยกคำร้องแล้วก็คาดว่าเอกสารต่างๆถ้าเกิดมีความพร้อมและถ้าเกิดคู่ความทั้งสองฝ่ายไม่มีข้อโต้แย้งก็จะสามารถทำให้คดีนี้เนี่ยปิดได้ภายในวันที่1สิงหาคมนี้คือ1สิงหาคมเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านจะแถลงปิดคดีด้วยวาจานะคะส่วนวันที่15สิงหาคมนั่นคือเป็นการส่งเอกสารลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมทั้ง2ฝ่ายทั้งโจทและจำเลยและวันที่25สิงหาคมนั่นคือเป็นวันที่จะมีคำพิพากษาตัดสินกันออกมานะคะต้องบอกว่าระยะเวลาไทม์ไลน์ของเดือนสิงหาคมนั้นจำเป็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยตั้งแต่วันที่1ที่ท่านแถลงปิดคดีด้วยวาจาวันที่15มีการยื่นเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรและวันที่25สิงหาคมเขาบอกว่าก็เป็นอีกวันหนึ่งที่หลายคนเองก็คงจะต้องจับตานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้มีคำพูดบางช่วงบางตอนขออนุญาตหยิบยกมาแล้วกันนะคะท่านบอกแบบนี้ท่านบอกว่าดิฉันไม่ได้ละเว้นหรือว่าเพิกเฉยเพื่อให้เกิดความเสียหายการระบายข้าวมีการตั้งคณะกรรมการการระบายข้าวโดยคณะรัฐมนตรีมีเจตจำนงชัดเจนในการแบ่งอำนาจฝ่ายการปฏิบัติแล้วก็ฝ่ายนโยบายขอเรียนว่าดิฉันไม่เคยละเลยการตรวจสอบจำนวนข้าวแต่การกระทำนั้นก็คือทำหน้าที่ตามที่ตนนั้นมีกรอบอันนี้ก็เป็นคำพูดช่วงหนึ่งนะคะที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วก็เป็นน่าจะเป็นคำพูดในช่วงหนึ่งที่ท่านได้มีการแถลงเปิดคดีโครงการรับจำนำข้าวเมื่อปีที่แล้วด้วยคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงคดีโครงการรับจำนำข้าวแล้วต้องบอกว่าทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเองให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะคะเราไปตรวจสอบตามเว็บไซต์ของต่างประเทศเองไม่ว่าจะเป็น Bloomberg หรือว่า AFP อย่าง AFP ค่ะเขามีการเขียนรายงานเขาลงพื้นที่มาแล้วก็มาตรวจสอบติดตามความเคลื่อนไหวคดีโครงการรับจำนำข้าวบอกว่าเป็นคดีแรกและคดีเดียวในประเทศไทยที่อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นถูกดำเนินคดีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายนั่นเองค่ะที่บอกแบบนี้น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าหลังจากมีการติดตามเนี่ยทราบว่าอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทยนั้นถูกไต่สวนเนื่องจากความผิดแล้วก็เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินนโยบายที่เกิดขึ้นแล้วก็ประเทศไทยนั้นทุกรัฐบาลที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นรัฐบาลที่ประชานิยมทุกยุคทุกสมัยก็มีการใช้เรื่องของจำนวนเงินในราคาในการอุดหนุนเกษตรกรที่เกิดขึ้นเขามีการเขียนว่าในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางทหารนั้นมักจะได้รับการอนุมัติโดยปราศจากการกลั่นกรองที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ AFP เขียนนะคะแล้วก็บอกว่าสิ่งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าท่าทีของเธอก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนะคะคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยบุคลิกที่เรียบง่ายแล้วก็สิ่งที่สำคัญเขาบอกว่ายังคงมีคนที่รักตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คงจะต้องรอติดตามก็คือวันที่25สิงหาคมนี้อันนี้เป็นบทความที่มีการวิเคราะห์จาก AFP ต่างประเทศค่ะนอกจากคดีโครงการรับจำนำข้าวแล้วต้องบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนจับตามองอยู่เหมือนกันว่าสุดท้ายเราจะมีการเลือกตั้งเนี่ยในช่วงของปี61เนี่ยได้จริงไหมเพราะว่าหลายคนเองก็ตื่นเต้นนะถ้าเกิดจะมีการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเป็นไงคะคุณเตรียมตัวยังคะก็เตรียมตัวเตรียมใจถ้าเกิดถามว่าเตรียมตัวเนี่ยก็มาค่อนข้างนานแล้วนะคะแต่ว่าวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยมาเป็น3ปีเข้าสู่ปีที่4แล้วก็คาดหวังเหมือนกันว่าการที่กำหนดไทม์ไลน์ไว้19สิงหาคมปี2561เนี่ยน่าจะเป็นวันนี้ละไม่น่าจะมีการโยกหรือว่าเลื่อนแต่อย่างใดเพราะว่าหลายคนก็คาดหวังที่อยากจะให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เป็นตัวแทนให้กับประชาชนในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจใช่ค่ะประเด็นนี้ไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านกกต.กันหน่อยดีกว่านะคะเห็นกกต.มีการเปิดเผยออกมานะคะบอกว่าหลายๆประเด็นเองที่จะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ยื่นกันไปแล้วนะคะส่วนหนึ่งค่ะทางด้านของคุณประวิตรก็ยืนยันนะคะบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความโดยเฉพาะร่างพรบ.กกต.นั่นเองเผยไม่ติดใจเรื่องของปมเซซิโร่ชี้ว่าเกมนี้เป็นเกมโอเวอร์ไปแล้วค่ะ
ทางด้านของนายประวิตรรัตนเพียรกกต.ด้านกิจการการมีส่วนร่วมมีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าขณะนี้กกต.ทั้ง5คนได้มีการเซ็นลงนามในหนังสือที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกต.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสำนักกฎหมายและคดีจะเป็นตัวแทนของสำนักงานไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญทั้งนี้ใน2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือการตัดอำนาจกกต.แต่ละคนในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตในหน่วยแล้วก็เขตเลือกตั้งที่ไปพบแล้วก็เรื่องที่2ค่ะนั่นคือกกต.เองไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เองต้องมอบให้ส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินงานก็แน่นอนนะคะว่านี้ก็เป็นช่องทางของปัญหาของข้อกฎหมายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงจำเป็นต้องมีการยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยส่วนเรื่องของการเซตซีโร่กกต.ก็ยืนยันว่ากกต.เองก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเพราะว่ากระบวนการมันเสร็จสิ้นไปแล้วอีกทั้งกกต.ชุดนี้ก็ทราบดีว่าจะต้องอยู่รักษาการเพื่อเตรียมงานต่างๆก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้กับกกต.ชุดต่อไปการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องเฉพาะที่เห็นว่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะข้อกฎหมายถ้าไม่ทำไว้ตรงนี้แล้วเกิดมีปัญหาในอนาคตก็จะกลายเป็นว่ากกต.ไม่ทักท้วงส่วนศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาอย่างไรจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้กกต.ถือว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาอย่างไรก็เคารพเพราะเราไม่ได้ต้องการไปยื้อรถแมพการเลือกตั้งหรือทำเพื่อให้กกต.ชุดปัจจุบันทำหน้าที่ต่อไปขอย้ำว่าไม่ได้ติดใจจะอยู่หรือไปเพราะว่าเกมมันจบแล้วนายประวิตรยังกล่าวนะคะบอกว่าในส่วนที่มีข่าวว่ากกต.นั้นจะยื่นเรื่องผ่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนเพราะกกต.ไม่เคยมีมติว่าจะส่งเรื่องนี้ผ่านทางช่องทางดังกล่าวขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าที่สำนักกฎหมายและคดีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เดินทางมายังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อนำหนังสือคำร้องของกกต.ไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญใน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็การตัดอำนาจของกกต.ประเด็นที่2นั่นคือให้กกต.นั้นไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เองแล้วก็มอบให้ส่วนราชการนั่นเองนะคะแล้วก็งานนี้ค่ะภายหลังจากที่กกต.ทั้ง5คนได้มีการเซ็นลงนามครบเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามนะคะก็คาดว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะมีการนำก็คือเป็นคำร้องดังกล่าวนั้นเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพุธที่25กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาว่าคำร้องดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้น2ประเด็นที่กกต.ยืนยันบอกว่าจำเป็นที่ต้องมีการทักท้วงไว้หน่อยนะคะประเด็นแรกก็น่าสนใจเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวส่งไม้ต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมกกต.ชุดที่แล้วคุณไม่ได้มีการทักท้วงไว้เลยล่ะประเด็นแรกนั่นคือยืนยันว่ากกต.จะไม่มีอำนาจนะคะในการจัดการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยต้องมอบให้ส่วนราชการแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการตัดอำนาจกกต.แต่ละคนนั้นในการระงับยับยั้งการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตที่เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าต้องส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้มีการตีความแล้วก็หลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำให้ระยะเวลายื้อเลยออกไปอีกเขาบอกว่าก็ไม่หรอกไม่เกี่ยวกันบอกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมที่จะทำงานในส่วนที่จะรับผิดชอบรักษาการแล้วก็ส่งไม้ต่อให้ก็หวังกับกกต.ชุดใหม่เหมือนกันนะคะในการที่จะดำเนินงานให้ลุล่วงโดยเฉพาะเรื่องของการจัดเลือกตั้งให้บริสุทธิ์แล้วก็โปร่งใสแล้วก็ยุติธรรมนั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งกรณีนะคะการที่อังกฤษก็มีการออกมาเปิดเผยค่ะเกี่ยวกับรายงานสิทธิแล้วก็ประชาธิปไตยทั่วโลกนะคะซึ่งก็มีการชี้ค่ะว่าไทยเนี่ยจำกัดเสรีภาพในการวิจารณ์รัฐบาลแล้วก็มีการยกกรณีคุกคามของทนายจูนด้วยค่ะรัฐบาลอังกฤษได้มีการเผยแพร่รายงานสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยประจำปี2559มีการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยหลายประเทศทั่วโลกโดยกล่าวถึงประเทศไทยนะคะในประเด็นเรื่องของการจำกัดเสรีภาพในการวิจารณ์รัฐบาลและก็การจำกัดพื้นที่ของภาคประชาสังคมและก็กล่าวถึงการคุกคามการทำหน้าที่นะคะของคุณสิริการเจริญสิริหรือว่าทนายจูนค่ะซึ่งก็เป็นทนายความนะคะจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้มีการรายงานระบุถึงไทยในหัวข้อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
ระบุว่ามาเลเซียเวียดนามและไทยเนี่ยยังคงมีการจำกัดการแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลโดยเฉพาะนับตั้งแต่รัฐบาลทหารที่เข้ามามีอำนาจแล้วก็กฎหมายบางฉบับถูกใช้เพื่อจำกัดสื่อมวลชนในการแสดงออกและสิทธิในการประท้วงโดยมีการลงโทษที่รุนแรงแล้วนะคะในเรื่องของบางกรณีค่ะส่วนรายงานก็ยังมีการระบุด้วยนะคะถึงการคุกคามการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยด้วยโดยยกตัวอย่างกรณีของคุณสิริการเจริญสิริหรือว่าทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ต้องถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นจากการปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานโดยคดีของคุณสิริการเนี่ยก็มีการถูกนำขึ้นศาลทหารและอาจต้องเจอโทษจำคุกถึง15ปีโดยในรายงานค่ะบอกว่าสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษในประเทศไทยก็มีการทำงานอย่างหนักนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนคนที่ทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยรัฐบาลอังกฤษเนี่ยก็เป็นผู้สนับสนุนทนายความด้านสิทธิมนุษยชนมาอย่างยาวนานด้วยการสนับสนุนโครงการในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและพัฒนาเครือข่ายให้กว้างออกไปสู่ต่างประเทศรวมถึงโครงการต่างๆเหล่านั้นช่วยให้มีการรายงานกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ดีขึ้นนอกจากนี้ค่ะทางด้านของสถานทูตก็ยังคงเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดกิจกรรมภาคประชาสังคมเพื่อช่วยให้สมาชิกเนี่ยมีการพบปะแล้วก็สร้างเครือข่ายให้กว้างขวางมากขึ้นนอกจากนี้แล้วรัฐบาลอังกฤษก็ยังคงยกกรณีของทนายสิริการหรือว่าทนายจูนเนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและก็มีการแถลงต่อองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับความจำเป็นในการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนโดยสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษก็ยังคงจับตาคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในรายงานก็มีการระบุถึงประเทศไทยด้วยในหัวข้อการจำกัดพื้นที่ของกลุ่มประชาสังคมโดยระบุว่ากลุ่ม Civic Us นะคะหรือว่าองค์กรไม่แสวงผลกำไรนานาชาติเพื่อสนับสนุนภาคประชาสังคมทั่วโลกมีการประเมินว่ายังคงมีการปิดพื้นที่ของภาคประชาสังคมในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นลิเบียซูดานแล้วก็ซูดานใต้เอธิโอเปียแล้วก็เวียดนามค่ะซึ่งก็มีการจำกัดพื้นที่ภาคประชาสังคมในหลายประเทศนะคะอย่างเช่นรัสเซียจีนตุรกีและก็ประเทศไทยค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของรายงานสิทธิเรื่องของประชาธิปไตยทั่วโลกที่หลายประเทศก็ยังคงมองไทยเนี่ยว่ายังถูกจำกัดในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ก็จะเห็นได้ว่าใครที่มีเรื่องของการออกมามีฟีดแบคต่อมุมมองของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะมีทั้งเรื่องของการเรียกไปปรับทัศนคติบ้างมีการถูกคุมตัวไปคุยไปหารือต่างๆแล้วก็ตามมาก็คือเรื่องของการสั่งจำคุกลงโทษถือว่าบางกรณีก็มีโทษที่รุนแรงอย่างบางรายนี่ก็ยังไม่ได้ออกเลยก็มีนะคะจากคุณใช่ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ต่างประเทศนะคะให้ความสนใจโดยเฉพาะที่อังกฤษเนี่ยบอกว่าทนายจูนเนี่ยคือพอมาติดตามการทำงานของทนายจูนในช่วงของการรัฐประหารที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอเป็นคนที่โดดเด่นมากแล้วก่อนหน้านี้เธอเพิ่งได้รับรางวัลทนายเพื่อทนายนะคะที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งหนึ่งนะคะที่บอกว่าได้รับรางวัลนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงคนแรกแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับรางวัลนี้เขาบอกว่าการทำหน้าที่ของเธอน่าสนใจค่ะในช่วงเหตุการณ์รัฐประหารที่เกิดขึ้นเธอต่อสู้ไปพร้อมกับลูกความแล้วก็ถูกแจ้งดำเนินคดีไปนะคะเมื่อปีที่แล้วปี59นั่นคือกรณีที่เจ้าหน้าที่เองตอนนั้นไปทำหน้าที่เนี่ยก็น่าจะเป็นกลุ่มน้องๆทนายความของ NDM ก็มีน้องรังสิมันต์โรมด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะมีการฝากเอกสารข้อความอะไรต่างๆเนี่ยแหละไว้ในรถของเธอแล้วก็โทรศัพท์ต่างๆไว้ในรถของเธอเจ้าหน้าที่เองก็จะไปขอตรวจสอบโทรศัพท์เนี่ยของกลุ่มน้องๆเนี่ยทนายจูนก็มองว่าแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องคือมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวแล้วก็เอกสารทุกอย่างเนี่ยโทรศัพท์มือถือของกลุ่มน้องๆเองเนี่ยก็อยู่ภายในรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนี่จะสอบถามหรือพูดคุยเนี่ยก็กับตัวน้องๆได้เลยปรากฏว่าก็ถูกดำเนินคดีไปนะคะถูกแจ้งข้อกล่าวหาแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดทำหน้าที่เรื่องของทนายความต่อไปแล้วก็สิ่งนึงค่ะคุณผู้ชมคะเขามีการพูดถึงบอกว่าเธอให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะบอกว่า
ให้การสนับสนุนทนายความทั่วโลกณขณะนี้ที่กำลังถูกคุกคามแล้วก็ปราบปรามจากการทำหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแล้วก็สิทธิพลเมืองที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งหนึ่งค่ะเขาบอกว่ารางวัลที่เธอได้รับในครั้งนี้นั้นก็แน่นอนว่าหลายคนเองก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ชื่นชอบในความสามารถบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่กล้าหาญแล้วก็มุ่งมั่นสิ่งหนึ่งก็ทำให้เธอนั้นเป็นที่รู้จักในเวทีโลกมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นค่ะก็ยังให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะหลังจากที่รัฐธรรมนูญนั้นมีเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะคะเปิดเผยแบบนี้ก็คือเขาบอกว่าหลังจากมีรัฐธรรมนูญแล้วสถานการณ์เรื่องของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยดีขึ้นหรือไม่ประการใดทนายจูนก็เลยบอกแบบนี้ว่านะคะว่าบอกว่าช่วงนี้ยังไม่ได้ดีขึ้นแล้วก็ยังคงมีคำสั่งต่างๆเนี่ยเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยยังคงเหมือนเดิมแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะขยับอะไรไปไหนมาไหนได้ยังคงมีการเรียกปรับทัศนคติมีทหารนั้นไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็มีคนเนี่ยเอาถูกเอาไปยังค่ายทหารอยู่แล้วก็บอกว่าก็คงจะต้องรอติดตามความหวังที่เกิดขึ้นนั่นคือความหวังจากการเลือกตั้งค่ะปี61อันนี้ทนายจูนก็บอกนะบอกว่าคือต้องรอความหวังแล้วล่ะถ้าเกิดมีรัฐบาลชุดใหม่เกิดขึ้นเนี่ยไม่แน่บรรยากาศที่มันตึงเครียดอยู่แบบนี้เรื่องของสิทธิเสรีภาพหรือการทำหน้าที่ของทนายเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นนะใช่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของการเปิดกว้างแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เพราะต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ประชาชนก็ไม่ค่อยจะกล้าพูดหรือว่ากล้าแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆมากมายสักเท่าไหร่เพราะว่าจากการที่ได้ไปพูดคุยสอบถามหลายคนก็ค่อนข้างเครียดกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นนโยบายต่างๆที่รัฐบาลออกมานะคะมันก็สะท้อนในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันคือแล้วก็นอกจากการแสดงความคิดเห็นแบบเสรีที่ไม่ได้เห็นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าบรรยากาศแล้วก็สีสันต่างๆเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนจะลดน้อยถอยลงมันก็เป็นไปอย่างที่เขามีการจัดอันดับนะคะเรื่องของเสรีภาพของประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าไปอยู่กลุ่มเดียวกับลิเบียซีเรียบอกว่าเออทำไมเราถอยไปเยอะอยู่เหมือนกันนะทั้งที่เราก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นอันนี้เป็นองค์กรนานาชาติที่มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็เปิดเผยข้อมูลกันออกมานอกจากประเด็นนี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปติดตามอีกประเด็นหนึ่งละกันค่ะเรื่องของเกษตรบ้างดีกว่าเอ๊ะราคาพืชผลเป็นยังไงบ้างเห็นภาครัฐเองก็จริงจังในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าคราวนี้ยังคงมีเสียงเรียกร้องบอกว่าให้ไปดูแลหน่อยนะคะนี่คือเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดค่ะนี่คือพี่น้องชาวสวนปาล์มจังหวัดปทุมธานีแล้วก็สระบุรีก็มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการเรียกร้องหลังจากปาล์มราคาตกต่ำเหลือเพียงแค่กิโลกรัมละ3บาทกว่าๆเท่านั้นส่งผลทำใหเกิดการเดือดร้อนอย่างหนักค่ะเมื่อวานนี้นะคะชาวสวนปาล์มน้ำมันจากอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีแล้วก็อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีก็มีการรวมตัวกันที่บริเวณสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันรับพีพัฒน์หมู่4ที่จังหวัดสระบุรีก็นำโดยนะคะมีปาล์มเนี่ยปาล์มน้ำมันบรรทุกรถปิกอัพมาจอดที่บริเวณลานด้านหน้าสากลแล้วก็มีป้ายข้อความเลยค่ะคุณผู้ชมติดแล้วก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือในบรรดาเรื่องของราคาปาล์มนะคะซึ่งก็แน่นอนว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้เนี่ยนายมนัสพุทธรักษ์ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นแกนนำผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจังหวัดปทุมธานีเนี่ยนายมนัสเองก็กล่าวนะคะบอกว่าขณะนี้ชาวสวนปาล์มน้ำมันที่จังหวัดปทุมธานีแล้วก็จังหวัดสระบุรีนั้นเดือดร้อนอย่างหนักเนื่องจากราคาปาล์มในช่วงนี้เหลือเพียงแค่3บาท70สตางค์ซึ่งต่ำกว่าราคาต้นทุนที่เฉลี่ยอยู่แล้วเนี่ย3บาท80สตางค์ทำให้ต้องประสบกับภาวะขาดทุนส่งผลเดือดร้อนกันอย่างหนักเหลือเกินดังนั้นจึงมีการรวมตัวกันแล้วก็ร่วมลงชื่อแล้วก็ยื่นหนังสือผ่านทางด้านของนางกฤษยาพรสุนทรพจน์พาณิชย์จังหวัดสระบุรีที่ได้มีการเดินทางมารับหนังสือนะคะจากชาวสวนปาล์มด้วยตัวเองทั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะส่งต่อให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอความช่วยเหลือขณะที่ทางด้านของนายสันติสังฆทูปซึ่งเป็นนายอำเภอวิหารแดงก็ได้เดินทางมารับฟังปัญหาของชาวสวนปาล์มด้วยพร้อมกับมีการรับปากว่าจะมีการช่วยเจรจากับทางธกส.ในเรื่องของการผ่อนชำระหนี้ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มหรือไม่ก็ขอยืดระยะเวลา
การผ่อนส่งชำระออกไปอีกนายมนัสกล่าวว่าที่ผ่านมาจากการพัฒนาปาล์มน้ำมันในประเทศไทยมีเกษตรกรได้รับงบประมาณจากภาครัฐเนี่ยเดินทางไปเรียนรู้การดูแลการทำสวนปาล์มการตัดปาล์มคุณภาพที่มาเลเซียกระทั่งขณะนี้สามารถทำปาล์มน้ำมันคุณภาพเปอร์เซ็นต์ที่สูงถึง 19-21% ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้ร่วมกันสร้างพัฒนาผลผลิตปาล์มน้ำมันให้ดีขึ้นเพื่อจะได้ราคาที่ดีคุ้มค่ากับการลงทุนแต่ขณะนี้ราคารับซื้อเนี่ยกลับต่ำกว่าราคาทุนที่รัฐบาลได้มีการกำหนดไว้แล้วก็ภาครัฐเองยังมีนโยบายกำหนดราคารับปาล์มทลาย 18% ที่ราคา40.50 บาทไว้ก่อนแล้วและเมื่อเป็นเช่นนี้เกษตรกรทำปาล์มน้ำมันคุณภาพเปอร์เซ็นต์สูงถึง 19-21% แต่ได้รับราคาที่ไม่เป็นธรรมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมต่อเกษตรกรที่ขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าทุนแล้วแบบนี้จะอยู่ได้อย่างไรจึงฝากเรียนปัญหาถึงนายกรัฐมนตรีให้รับทราบแล้วก็ขอรับการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนโอ้เนี่ยแหละค่ะก็ถือป้ายกันแบบนี้เอาคุณผู้ชมลองดูคือเขาก็อ่อนแรงอ่อนใจเหมือนกันนะบอกว่าเกษตรกรตอนนี้เนี่ยคือนอกจากจะอ่อนแอแล้วยังคงมีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายที่มันไม่ถึงหน้าถึงหลังแบบนี้แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยปาล์มน้ำมันคุณภาพสูงปรากฏว่าขายได้ในราคาที่ต่ำเอ้านะซึ่งมันไม่สอดคล้องมันสวนทางกันนะเนี่ยแหละก็เป็นปัญหาความเดือดร้อนนะคะที่ทั่วถึงเหลือเกินภาคกลางก็กระทบไปแล้วนะคะแต่ว่าในภาพรวมของประเทศเนี่ยหลายจังหวัดก็ยังกระทบอยู่โดยเฉพาะเรื่องของสินค้าเกษตรต่างๆค่ะอย่างเช่นราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำนะคะที่ถือว่าก็ยังคงเป็นปัญหาหลักของรัฐบาลซึ่งการแก้ปัญหาก็ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไปตามความต้องการของพี่น้องเกษตรกรเสียงสะท้อนของเกษตรกรแล้วก็แนวทางในเรื่องของการแก้ไขปัญหาควรจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะปัญหาสำคัญของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.คือเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำความพยายามในการแก้ไขปัญหาถูกใช้เครื่องมืออย่างหลากหลายจากทุกองคาพยพที่รัฐบาลมีอยู่แต่แนวทางแก้ไขปัญหาหากพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วในทางปฏิบัติดูเหมือนว่า3ปีที่ผ่านมานโยบายหรือมาตรการต่างๆที่ออกโดยภาครัฐจะไม่ตรงใจและถูกปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเสียงสะท้อนจากปัญหาความเดือดร้อนด้านราคาพืชผลทางการเกษตรยืนยันในทิศทางเดียวกันว่านับแต่เปลี่ยนแปลงนโยบายภาคการเกษตรโดยเฉพาะการดูแลประชาชนที่อยู่ในภาคการเกษตรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนแตกต่างไปจากในอดีตชัดเจนแตกต่างด้วยเหตุผลสำคัญคือราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำชาวนาที่ปลูกข้าวในปัจจุบันกว่า15 ล้านคนได้รับผลกระทบจากราคาข้าวเปลือกตกต่ำแม้ราคาข้าวสารในตลาดโลกจะขยับปรับตัวสูงขึ้นแต่ราคาข้าวเปลือกหน้าโรงสีที่รับซื้ออยู่ในปัจจุบันมีราคาเพียง 6,000 กว่าบาทเท่านั้นซึ่งเป็นราคาที่ชาวนาระบุตรงกันว่าไม่สามารถอยู่ได้ส่งผลกระทบถึงภาระหนี้สินที่เพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันเดียวราคาข้าวเหมือนเดิมเลยทั้งนั้นราคาข้าวเหมือนเดิมไปไม่รอดหรอกครับที่อยู่ไปวันๆนี่ไม่คิดอะไรถ้าเราไม่ทำเราไม่มีกินเย็นไม่มีข้าวสารหุงแน่เราก็ต้องจำใจทำไปไม่ท่านไม่ต้องคิดอะไรแล้วครับท่านเป็นนายกท่านลองคิดดูนะค่าเช่า 2,000 ถึง 2,500 ค่าปุ๋ยค่ายาเวลาตวงเจอทุกข์ภัยปุ๊บเนี่ยเจอทุกข์ภัยปุ๊บค่าไม่ดีเหลือ 5,800 6,200โดยเฉพาะค่าเช่า 2,000 แล้วต้องทำให้ได้รายละเอียดนะครับทำไม่ได้รายละเอียดยิ่งแย่ใหญ่ชาวนาตอนนี้เดือดร้อนมากที่สุดที่ก้มหน้าทำสู้กันไปนี่เพราะอะไรมันไม่มีจะกินก็ต้องทำเราไม่มีเราไม่มีไอ้นี่ไงไม่มีเงินเดือนเงินดาหรือว่าไม่มีข้อที่จะมาช่วยต่อรองกับเราเลยไอ้เงินที่ท่านให้มา12,000ท่านให้มาแล้วท่านเอาคืนมีเอาคืนครับผมมาได้มาแล้วเขาบอกผมไม่ได้เก็บเกี่ยวผมเนี่ยชาวนาตั้งกำเนิดเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องอะไรท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับผมรู้เดี๋ยวมันโดนยังไงผมจะแก้ยังไงฝนตกฟ้าร้องจะวิทย์ออกวิทย์เข้าน้ำเดี๋ยวผมทำเองท่านไม่ปล่อยน้ำมาท่านอย่าให้คลองใหญ่แห้งกันเดี๋ยวผมเอาเครื่องไปตั้ง 4-5 ตัวผมทำได้ท่านทำราคาข้าวให้ได้ 9,000 ถึง 10,000 เท่านั้นเนี่ยแล้วไม่ต้องมาช่วยพวกผมเลยครับแล้วมันจะมีคอร์รัปชันด้วย
เพราะไอ้พวกชาวนาเนี่ยนะครับที่บ้าคอร์รัปชันเนี่ยท่านต้องไปตรวจสอบข้าราชการเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเขามีอำนาจเซ็นผมชาวบ้านชาวนาชาวสวนชาวไร่ไม่มีอะไรหรอกเขาบอกเฮ้ยเนี่ยมึงเซ็นไปนะเดี๋ยวกูให้เท่านั้นเท่านี้อ้าวอยู่เปล่าๆก็ต้องเอาแต่ส่วนเขาจะไม่ได้กันเท่าไหร่ไม่รู้ไอ้ตอนนี้ต้องไปสอบกันเอาคนที่ผ่านมาเมื่อครั้งแรกก็จนมาครั้งสุดท้ายที่ชีวิตพอจะดีขึ้นมาหน่อยผมจำได้สัญญาธรรมศักดิ์ข้าวเกียร์4,300-4,500ก็คงชั่วตั้งแต่นั้นก็ไม่เคยมีมาเลยมามีอีกครั้งก็ทักษิณพี่ชาวนาจะตายอยู่แล้วว่ามีนาก็ไปเอาปุ๋ยเอายาจำนำจำจองมาลงทุนเขาก็จะยึดอยู่แล้วนะเป็นของนายทุนหมดแล้วนาที่อยู่เปิดทักษิณมาปั๊บชาวนานี่ก็ลืมตาปากได้คือข้าวราคาแพงก็ใช้หนี้ใช้สินได้คนเป็นหนี้มากก็เหลือน้อยคนหนี้น้อยก็หมดไปก็ลืมตาอ้าปากทำกินก็ได้มาเท่าทุกวันพอทักษิณผ่านไปก็ยังประคองตัวอยู่ได้เพราะหนี้มันน้อยพอมาหลายๆปีเข้ามันก็พอกแบบเดิมอยู่มันก็จับทำท่าจะเป็นของนายทุนอีกแต่ก็ยิ่งรักก็มาพอดีมาช่วยก็ทำให้ลืมตาอ้าปากได้แล้วตั้งแต่ยิ่งรักผ่านไปตั้งแต่5-6นี่สภาพของชาวไร่ชาวนาก็ย่ำแย่ข้าวก็ถูกน้ำก็ไม่มีแล้วรัฐบาลบอกช่วยผมยังไม่เห็นช่วยอะไรจริงจังเป็นรูปเป็นร่างเลยนะครับการข้อมูลของรัฐบาลเนี่ยว่าเกษตรกรทำนาอย่างนั้นไร่แล้วเท่านั้นลงทุนนั้นถามว่าใครเอาข้อมูลไปส่งทำนาหรือเปล่าต้องคุยกับชาวนาตัวกงเลยว่าการตั้งแต่เริ่มทำเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ข้าวทำอะไรมันถึงจะถูกประเด็นมันก็อยู่ราคา 6,000 กว่าบาทที่เนี่ยทำมาช่วงระยะตั้งแต่เนี่ยทำมา 3-4 ปีอะไรเนี่ยก็ตวงมาก็ได้ 6,000 กว่าบาท 6,000 1 6,000 2อะไร 6,000 กว่าบาทถ้าอยู่ 5,000 กว่าบาทยังมีหรือมั้งมันมีเรื่องที่เราตวงมาไปตอนนั้นได้ 6,000 กว่าบาทอาณาก็เช่าเท่าก็ไล่ละ1,500อย่างเงี้ยทีนี้เห็นบอกว่าหลายคนก็เริ่มไม่ทำกันแล้วเพราะว่ามันไม่คุ้มเป็นไงบ้างตรงนี้ผมก็เลยหยุดไปแล้วเนี่ยไม่ทำเนี่ยหน้านี้เราไม่ทำหยุดก็ทำไปแล้วมาคิดสระตาแล้วมันขาดทุนอ่ะผมมาไล่จนแล้วมันไม่เหลือขาดทุนมันขาดทุนแล้วเราจะทำไปให้มันเหนื่อยทำไมก็ต้องหยุดจาก 12,000 เหลือ 6,000 ตอนนี้ทำยังพอเหลือมั่งอะไรมั่งนะเพราะดังนั้นมาชุดนี้ก็เลยแย่ลงชุดที่แล้วนี่ได้หมื่นกว่าฮะชุดที่แล้วนี่ได้หมื่นมันได้หมื่นกว่าครับน้ำก็ยังพอเหลือตอนนั้นหมดนี่ก่อนเล่นเอาหมดนี่ไปทำนาเลี้ยงส่งนั่นมาเข้าที่เดิมอีกนี่เริ่มเป็นนี่กันอีกแล้วเริ่มเข้าที่เดิมอะไรเดิมทกสอะไรฮะหรือนี่อะไรนี่ทกสได้ใช้ทกสตั้งแต่ก่อนไม่ได้ใช้ตอนนี้มันทำปลามันก็ไม่เหลือเอาไหนไปใช้อ่ะก็ได้แต่ใช้ดอกไปเก็บดอกไม่ต่างไปจากชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไร่และชาวสวนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเช่นกันหลายพื้นที่ที่เพาะปลูกพืชไร่เป็นหลักต่างเผชิญปัญหาดังกล่าวไม่ต่างกันอาทิในจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดสระบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดปราจีนบุรีราคามันสำปะหลังเหลือเพียง1.20 บาทในขณะที่บางพื้นที่ราคาตกเหลือเพียงไม่ถึง1 บาทเช่นเดียวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชไร่ที่เกษตรกรนิยมปลูกเป็นหลักพื้นที่บางแห่งราคาร่วงตกลงมาอยู่ที่กิโลกรัมละไม่ถึง3 บาทบางแห่งอาจได้ราคาประมาณกิโลกรัมละ3 บาทกว่าเท่านั้นเพดานราคาดังกล่าวแตกต่างไปจากราคาในอดีตที่เคยได้สูงถึง6 หรือ 7 บาทโอ้ก็ขออยากให้ช่วยอะไรนะช่วยให้มันสมดุลกันน่ะจากแต่ก่อนนี้ก็ดูที่เคย3 บาทกว่าอย่างนี้ก็เคยมีก็ดูประมาณสัก2 บาทกว่าอะไรอย่างนี้มันก็ค่อยยังพอสู้กันได้หน่อยอันนี้มันตกต่ำเหลือเกินไงราคาที่อยู่ได้ควรจะเป็นเท่าไหร่นะต่อให้จับชัดเจนแบบว่า
มาแล้วไม่ขาดทุนสามารถใช้หนี้ใช้สินอะไรที่อ๋อก็จะ2.80 บาทอย่างนี้ก็พอจะสู้กันได้นะ2.80 บาทแล้วราคาบาท40นี่มีผลชีวิตโอ้ยมากเลยล่ะมันกับบางคนก็แทบไม่มีอะไรจะเหลือแหละนะมันทำไม่ได้เลยล่ะแต่ก็ฝืนทำกันไปบางทีใช้หนี้ทกสไม่ได้อะเอาปุ๋ยเข้ามาใช้หนี้ไม่ได้ก็ต้องตามก็บอกว่ายังไม่มีก็พูดอยู่แค่นี้แหละเขาก็มีหนังสือถึงเขาไม่ตามก็เสียเครดิตไงกู้ยากไงถ้าเราไม่ใช้หนี้เก่าเขามีเยอะครับ2ปีนี่เยอะเลยครับแต่ราคามันตกเพิ่มมาเท่าไหร่แต่ก่อนนี้ผมทำผมก็บอกตรงๆนะสมัย 4-5 ปีย้อนหลังนะผมก็เครื่องไม้เครื่องมือก็รถไถ6ล้ออย่างนี้ผมทำเอาเนื้อมันน้ำมันมันก็ไปได้พักนี้ผมกู้ถึงล้านกว่า2ปีมานี้แต่ก่อนนี้ผมทำแบบว่าเนื้อมันน้ำมันเนี่ยผมทำได้ไปได้ทุกปีอย่างนี้ผมพอไปได้แต่ว่ามีหนี้เป็นหลักล้านเลยครับผมเป็นหนี้ในหลักล้านเลยครับก็ลำบากครับครับเสียเครดิตด้วยปกติเคยได้ร้อยหนึ่งกับ105 บาทลดลงมาเยอะเหมือนกันลงมาเยอะแล้วปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นแต่ไอของเราถูกลงอ่ะมันจะอยู่กันได้ไหมนี่ทกสก็ลังกันอยู่เนี่ยลังแล้วลังอีกช่วยกันจะดอกจะดอกดีทกสเขาก็ลดให้ส่งแต่ดอกก็ได้ทางให้ช่วยเรื่องราคาเนี่ยช่วยพยุงราคาแล้วก็เรื่องปุ๋ยน้ำมันอะไรปุ๋ยให้เรื่องปุ๋ยเนี่ยมันก็โยงกันไปทั่วนะในเรื่องเก็บเกี่ยวเรื่องน้ำมันแพงค่าเกี่ยวก็แพงมันก็ขึ้นตามกันเป็นลูกโซ่ไปนี่แหละแต่ราคาเขาโหดเราไม่ขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้นมันมีจะลงลงอย่างเดียวคือปีนี้แนวโน้มก็จะลงอีกครับพ่อก็น่าจะลงเห็นว่าพวกโจทย์60บาทตายซะแน่มั้ง60บาทเนี่ย60บาทเลยฮะถ้าถาง60บาทตายซะแน่ตายแน่เนาะ70ก็ตายครับ70ชาวไร่จะต้องผูกคอตายกันบ้างนะมั้งราคาพืชคือข้าวโพดครับ2คือปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยมันจะแพงตลอดแล้วค่าเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้เนี่ยโลละ185บาทเพราะมันแพงเกินไปแล้วมาขายโลนึง4บาทอย่างเงี้ยแล้วคิดดูว่าราคามันผิดกันเยอะก็อยากให้ช่วยราคาเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยให้ถูกลงต้นทุนได้ถูกลงทุกอย่างนี่ถ้ามันถูกลงก็จะเหลือเงินเกษตรกรจะเหลือเงินใช้หนี้ทกสมากขึ้นและทุกอย่างนี่ก็ฝากให้รัฐบาลช่วยประกันราคาข้าวโพดปัจจุบัน60กว่า70เนี่ยมันอยู่ได้มั้ยฮะอยู่ไม่ได้เลยครับข้าวโพดนี่ถ้าเกิดชาวไร่จะให้อยู่ต้อง100ขึ้นไป105บาทขึ้นไปเคย100 กว่า 100 กว่าสมัยก่อนครับนะแล้วมาสมัยนี้3 ปีรัฐบาลชุดนี้เหลือแค่70บาท68บาท67บาทปีที่แล้วถูกราคาอย่างนี้มาตลอดนอกจากชาวไร่และชาวนาแล้วชาวสวนก็เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ได้รับผลกระทบเช่นกันปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเกษตรกรหลายภาคส่วนสะท้อนตรงกันว่านโยบายที่ออกมาจากภาครัฐยังแก้ไขปัญหาได้ไม่ตรงจุดไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยเฉพาะหลักประกันด้านราคาที่จำเป็นต้องมีความแน่นอนและอยู่ในระดับที่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงาน
เดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามเวทีเสวนาวิชาการสถานการณ์ประชาชนอีสานภายใต้การรัฐประหาร3ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างงานนี้เห็นบอกว่าจัดโดยดร.อนุสรณ์อุณโณท่านเป็นคณบดีคณะสังคมและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งานนี้ค่ะต้องบอกว่ามีหลายคนนั้นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยตอนนี้คุณทวีศักดิ์เห็นครบผู้สื่อข่าวของเราก็ไปเกาะติดเวทีเสวนาที่เกิดขึ้นนะคะบรรยากาศล่าสุดจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณทวีศักดิ์เชิญเลยค่ะครับสวัสดีคุณนพวรรณคุณอัญชลีครับที่เวทีเสวนาวิชาการอีสานกลางกรุงครั้งที่2เนี่ยนะครับในหัวข้อของการสถานการณ์ประชาชนภายใต้การรัฐประหาร3ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเวทีนี้ก็เป็นการให้กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐเนี่ยนะครับและก็การรุกเพื่อแย่งชิงทรัพยากรของนายทุนได้มาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมีประชาชนแล้วก็กลุ่มชาวบ้านมาจากพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับอย่างตัวแทนชาวบ้านนามูลที่จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่เรื่องของสัมปทานปิโตรเลียมในบ้านนามูลเนี่ยนะครับระบุว่าผลกระทบ3ปีของการรัฐประหารก็คือกฎหมายที่ออกมาเนี่ยนะครับจำกัดการรวมกลุ่มของการเรียกร้องของประชาชนทำให้การเคลื่อนไหวของประชาชนเพื่อเรียกร้องสิทธิของชุมชนทำได้ยากแล้วก็เกิดความกดดันกับประชาชนโดยกฎหมายที่ออกมานะครับได้เอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนเข้ามาหาประโยชน์ในทรัพยากรในพื้นที่ของชุมชนแปลว่าสิทธิของประชาชนซึ่งเป็นการเรียกร้องเรื่องปากท้องเรื่องของการกระจายทรัพยากรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ชาวบ้านพยายามเรียกร้องชาวบ้านเองก็ถูกดำเนินคดีนะครับทางนี้ชาวบ้านนามูลซึ่งเป็นตัวแทนที่มาในเวทีนี้ก็ขอให้ยกเลิกมาตรา44นะครับเพราะมองว่ามีลักษณะที่มีอำนาจเหนือกว่ารัฐธรรมนูญนะครับเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยหมายนะครับมาที่ตัวแทนของกลุ่มอนุรักษ์ห้วยเสือเต้นนะครับซึ่งเป็นตัวแทนชาวน้ำพองนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเช่นกันนะครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมนะครับขณะที่พื้นที่เองเป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมนะครับระบุว่ากลุ่มข้าราชการในพื้นที่นะครับที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นอะไรต่างๆก็ให้การสนับสนุนนายทุนเข้ามาหาประโยชน์ในพื้นที่แต่ด้วยพลังของประชาชนก็สามารถค้านโรงงานอุตสาหกรรมได้หลายแห่งเหมือนกันนะครับแต่ในช่วง3ปีของการรัฐประหารที่ผ่านมาสิทธิในการชุมนุมเรียกร้องความยุติธรรมต่างๆเนี่ยกลับถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่เช่นของการข่มขู่ชาวบ้านว่าหากเคลื่อนไหวก็จะถูกดำเนินคดีแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับที่ชาวบ้านกังวลที่บางเรื่องที่ไม่สามารถต่อต้านโรงงานอุตสาหกรรมได้โรงงานอุตสาหกรรมก็ปล่อยน้ำเสียนะครับมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ปลาที่เคยอยู่ตามหนองน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านคอยจับกินก็เสียหายตายไปด้วยนะครับมาที่บำเหน็จนรงค์ครับที่ชัยภูมิอันนี้ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ของเมืองแร่โพแทสนะครับระบุว่าแม้จะยังไม่ได้รับผลกระทบมากแต่สิ่งที่ชาวบ้านกำลังกังวลตอนนี้ก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะเปลี่ยนไปเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเองพยายามไปชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรแต่ชาวบ้านเองยังไม่มีข้อมูลตรงนี้จึงยังมีความกังวลอยู่นี่ครับมาที่สกลนครครับชาวบ้านเองมีความกังวลเรื่องของการปลูกอ้อยนะครับโรงงานอ้อยของนายทุนก็เข้าไปแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่ชาวบ้านก็สูญเสียที่ดินนะครับให้กับนายทุนตามพันธสัญญาที่อาจจะมีการทำสัญญาในการทำอ้อยเพื่อขายอ้อยให้กับโรงงานนะครับรถขนอ้อยก็มีกลิ่นเหม็นน้ำเสียนะครับปล่อยมาตามลำห้วยของบ้านนะครับผลกระทบที่สำคัญก็คือป่าไม้นะครับที่ชาวบ้านเองกังวลคือป่าไม้หลายแสนไร่เนี่ยจะเสียไปกับการรุกที่ปลูกอ้อยของนายทุนนะครับสุดท้ายการต่อสู้ชาวบ้านเพื่อปกป้องที่สาธารณะต่างๆเนี่ยในการต่อสู้กับนายทุนปลูกอ้อยเนี่ยนะครับก็โดนฟ้องคดีหมิ่นประมาทกว่า20คนนะครับแต่ชาวบ้านก็ยืนยันต่อไปนะครับว่าจะสู้เพราะว่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับเพราะว่าเราปกป้องพื้นที่สาธารณะครับไปที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับเกษตรกรของภาคเหนือก็เป็นการเคลื่อนไหวของการเรียกร้องในการกระจายที่ดินทำกินเพราะว่าที่ดินมีการกระจุกตัวนะครับชาวบ้านบางส่วนก็ขาดแคลนที่ดินทำกินก็มีการเคลื่อนไหวเรียกร้องเช่นเรื่องของการตั้งธนาคารที่ดินการจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้านะครับแต่เรื่องพวกนี้เองชาวบ้านก็ถูกฟ้องดำเนินคดีเช่นกันนะครับแล้วก็มองว่าปัญหาเหล่านี้ยังไม่มีรัฐบาลไหนนะครับที่แก้ปัญหาได้ยิ่งวลีที่เราได้ยินกันอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นประชารัฐก็กลับไม่ได้ความสำคัญกับประชาชนนะครับแล้วก็มองไปที่นโยบายของภาครัฐเรื่องของนโยบายเรื่องของการทวงคืนผืนป่าเนี่ยนะครับก็ส่งผลกระทบกับชาวบ้านคนจนโดยตรงนะครับในขณะที่นายทุนที่บุกรุกมีรีสอร์ทตามพื้นที่ป่ากลับไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลนะครับข้ามไปกันที่ภาคใต้ครับไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับบอกว่าหลังการรัฐประหารไม่ได้มองแค่3ปีรัฐประหารคสช.นะครับแต่หลังการรัฐประหารมองไปถึงปี57นู่นนะครับมองว่าคุมอำนาจทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในช่วงนั้นเองทหารเองก็จับมือกับกลุ่มทุนในท้องถิ่นก็เข้าไปจับกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยบนที่ดินสปก.เนี่ยนะครับก็มองว่า
สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นการจับมือระหว่างรัฐกับนายทุนนะครับซึ่งโดยพื้นที่สรุปรวมๆของเวทีเสวนาวิชาการครั้งนี้ก็มองว่าตั้งแต่เรื่องของการรัฐประหารเนี่ยนะครับนายทุนก็จับมือกับอำนาจรัฐราชการที่เป็นรัฐทหารเนี่ยนะครับเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรในหลายๆพื้นที่นะครับมีคำประกาศของกระบวนการอีสานใหม่เนี่ยครับที่ประกาศถึงสถานการณ์ที่อาจจะดูแย่ลงนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่เรื่องของการรัฐประหารเองก็มองว่ากองทัพเนี่ยก็มีอำนาจเพิ่มขึ้นนะครับมีการจัดซื้อจัดสถาอาวุธกระบวนการยุติธรรมก็มีการถูกทำลายจนเสียหลักการไปแล้วนะครับแล้วก็มีการล้มเรื่องของหลักประกันสุขภาพนะครับแล้วก็ราคาพืชผลเองก็ตกต่ำอย่างน่าใจหายนะครับมีการรุกคืบเข้าไปยึดครองทรัพยากรชุมชนในนามของโครงการพัฒนานะครับก็มีการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษทับที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินแล้วก็ที่สาธารณประโยชน์มีการขับไล่คนยากจนออกจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประกอบนะครับทั้งที่ควรจะสงวนไว้ให้กับเกษตรกรในการทำพื้นที่นะครับนอกจากนี้มีการใช้อำนาจรัฐในการควบคุมคุกคามเคลื่อนไหวของพี่น้องแรงงานที่ต้องการสร้างรัฐสวัสดิการที่เป็นสากลนะครับแล้วก็ปล่อยให้มีการเกิดการวิสามันฆาตกรรมสามัญชนขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นกรณีของชัยภูมิป่าแสนะครับแล้วก็สามัญชนอีกมากมายที่อยู่ในของพื้นที่ปัตตานีนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมข่มขู่คุกคามนะครับตลอดเวลาของรัฐบาลคสช.ที่เข้ามาในภาคประชาชนเองก็มองว่ายังไม่สามารถเปล่งเสียงได้อย่างเสรีนะครับก็มีทหารเข้ามาควบคุมสอบสอบแล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพในการชุมนุมต่างๆมากมายครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนออกมาจากพี่น้องที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆรวมถึงขบวนการอีสานใหม่ที่เป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้ด้วยครับคุณรัฐวัฒน์ครับค่ะนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยมีปัญหามากมายนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา3ปีของคสช.นั่นเองขอบพระคุณนะคะคุณทวีศักดิ์เห็นพบค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีคุณนพวรรณคุณอัญชลีครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเวทีน่าสนใจนะคะในช่วงของการรัฐประหาร3ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นก็จะเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยเหมือนซุกอยู่ใต้พรมแล้วก็ปัญหาเหล่านี้มักจะไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเขามีการเปรียบเทียบว่าและเชียร์ว่าจะต้องมีการเปรียบเทียบเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์กับเรื่องของสินค้าราคาเกษตรที่ตกต่ำขณะเดียวกันเนี่ยหลายภาคส่วนเองก็ยืนยันให้มีการยกเลิกการใช้มาตรา44แล้วก็เรื่องของการทวงคืนผืนป่าตรงนี้น่าสนใจนะคะ คือเราเห็นเนี่ยภาพลักษณ์ของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปลุกคืบเอาผืนป่าเนี่ยกลับมาจากในทุนอันนี้เห็นด้วยเลยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยภาคของประชาชนเองกับได้รับผลกระทบก็คงจะต้องไปดูกันหน่อยนะคะเรื่องของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น EEC เองเห็นบอกว่าถ้าเป็นโครงการที่สำเร็จเนี่ย EEC จะใหญ่มากแล้วก็จะทำให้นักลงทุนจากต่างประเทศนั้นลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันผลกระทบกับพี่น้องที่ทำการเกษตรจะมีการจัดสรรที่ดินทำกินตรงไหนอย่างไรอันนี้แหละเป็นหัวใจที่สำคัญค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ทำให้เราได้พบถึงปัญหาต่างๆในแต่ละจังหวัดของประเทศไทยนะคะก็คิดว่าน่าจะไปถึงทางด้านของฝ่ายรัฐบาลรับรู้บ้างเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะเรายังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากพรกแรงงานต่างด้าวค่ะที่ล่าสุดนะคะทางบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าผู้ประกอบกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งนะคะหรือว่า TU ค่ะก็ออกมาวิงวอนนะคะให้ภาครัฐทบทวนค่าธรรมเนียมค่าจ้างแรงงานต่างด้าว 20,000 บาทต่อคนค่ะหวั่นว่าสูงเกินนะคะแล้วก็จะกระทบกับการส่งออกและทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงค่ะนายฤทธิรงค์บุญมีโชตินะคะประธานกรรมการบริหารกลุ่มธุรกิจอาหารแช่แข็งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า TU ค่ะเปิดเผยว่าการที่รัฐบาลเนี่ยออกพ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ.2560โดยกำหนดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่นายจ้างต้องจ่ายในการจ้างแรงงานต่างด้าวถึง 20,000 บาทต่อคนถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปซึ่งจะส่งผลกระทบให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงเพราะต้นทุนค่าแรงสูงโดยไม่จำเป็นและมองว่าอุตสาหกรรมจะอ่อนแอลงผู้ประกอบการแข่งขันไม่ไหวการส่งออกจะลดลงโดยจะกระทบมาถึงกำลังซื้อและเศรษฐกิจภายในประเทศดังนั้นจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนค่าธรรมเนียมตรงนี้ให้เหมาะสมนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายฤทธิรงค์กล่าวอีกด้วยนะคะว่าวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยทำงานเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรอุตสาหกรรมต้องการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตรต้องมีการแปรรูปนอกจากเครื่องจักรแล้วก็ยังต้องการใช้แรงงานคนด้วยซึ่งปัจจุบันนะคะในเครือทียูเองก็มีแรงงานทั้งหมด 20,000 คนในจำนวนนี้แบ่งเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายทั้งหมด 100% หรือประมาณ 60-70
10% หรือประมาณ 12,000 ถึง 14,000 คนโดยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นการนำเข้าตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยแรงงานระหว่างรัฐหรือ MOU ประมาณ 60% ค่ะและที่เหลือก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพูและเมื่อบัตรหมดอายุลงทาง TU เองก็จะต้องให้แรงงานเนี่ยกลับไปทำเอกสารตามเงื่อนไข MOU แล้วจึงกลับเข้ามาทำงานกับ TU ต่อซึ่งที่ผ่านมาทางด้านของ TU ก็มีการช่วยค่าใช้จ่ายฟรีนะคะคนละประมาณ 5,000 บาทในการเดินทางส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านแรงงานของ TU ค่อนข้างสูงอยู่แล้วโดยที่ผ่านมา TU เองก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานขณะเดียวกันก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเร่งในเรื่องของขั้นตอนการทำ MOU ของแรงงานต่างด้าวให้เสร็จเร็วขึ้นภายใน 7-10 วันโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยบริหารจัดการเพราะว่าหากทำได้เร็วขึ้นก็จะเป็นการลดปัญหาต่างๆได้ส่วนกรณีที่จะให้แรงงานต่างชาติเนี่ยมีการตั้งสหภาพแรงงานได้นั้นมองว่าจะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่นะคะเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงของประเทศและปัญหาการบริหารจัดการภายในโรงงานก็จะคุมกันยากขึ้นซึ่งการบริหารจัดการเรื่องของแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และก็เป็นภาพรวมของประเทศด้วยทุกประเทศเนี่ยมีกฎหมายแรงงานประเทศไทยก็ต้องทำตามมาตรฐานสากลแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องทำตามประเทศใดประเทศหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าประเทศไทยก็สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสากลพอแล้วสมมุติว่าบริษัทหนึ่งเนี่ยมีคนงานอยู่ 10,000 คนนะคะแบ่งเป็นแรงงานต่างด้าว 7,000 คนหากมีสหภาพก็อาจเกิดการประท้วงวุ่นวายได้ดังนั้นการที่คนงานต่างด้าวมาอยู่เมืองไทยวันนี้หลายล้านคนก็ไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่าแรงงานต่างด้าวได้นำเงินมาใช้จ่ายหมุนเวียนภายในประเทศไทยเพียงแต่รัฐบาลเนี่ยจะจัดการมาตรฐานอย่างไรซึ่งทาง TU ก็มีข้อเสนอไปอย่างรัฐบาลนะคะอยากให้พิจารณา3เรื่องเรื่องแรกก็คือ1เลยคือต้องทำตามมาตรฐานสากล2ต้องเหมาะสมกับประเทศไทยด้วยภาครัฐเองก็ควรที่จะหารือกับผู้ประกอบการว่าต้องทำระดับไหนถึงจะแข่งขันได้ไม่ต้องไปทำตามรูปแบบของต่างประเทศทั้งหมดและ3ผู้ประกอบการทุกคนต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งแรงงานและก็นายจ้างรวมถึงให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องค่ะก็เป็นข้อเรียกร้องนะคะจากภาคเอกชนค่ะโดยเฉพาะเรื่องของค่าธรรมเนียมที่ไม่เพียงแต่ TU หรือว่าบริษัทไทยยูเนี่ยนะคะเพราะว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยไปพบปะผู้ประกอบการหลายๆคนก็จะคิดเห็นแล้วก็สอดคล้องไปทางเดียวกับ TU เหมือนกันว่าอยากจะให้ทบทวนเรื่องของค่าธรรมเนียมเพราะว่ากฎหมายที่ออกมาใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมเองก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของโทษในการปรับ 400,000 ถึง 800,000 บาทเพราะว่า อย่างรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็มีความคิดเห็นว่าโทษ 400,000 ถึง 800,000 บาทเนี่ยอาจจะให้มองในเรื่องของสโคปในเรื่องของขนาดของกลุ่มธุรกิจดีกว่าเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเล็กก็ไม่ควรที่จะมีโทษที่เก็บสูงอยากจะให้พิจารณาเป็นเคส by เคส by อันนี้ก็เป็นข้อเสนอจากทางหอการค้าจังหวัดจริงๆแล้วก็มีหลายเรื่องที่ผลกระทบเกิดขึ้นในช่วงนี้ยังไงก็ฝากติดตามละกันกับข่าวเกร็ดเศรษฐกิจในช่วงคมข่าวค่ำวันนี้นะคะก็จะมีการขยายความเรื่องของผลกระทบพรกแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะตอนนี้ถือว่าขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมากเลยต้องบอกว่าวิกฤตยังคงมีโอกาสค่ะคือหมายความว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะขาดแคลนแรงงานต่างด้าววิกฤตตรงนี้น่าจะหันกลับมาดูแรงงานในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเป็นโอกาสนะที่แรงงานไทยเองจะเป็นการพัฒนาฝีมือคือตอนนี้เองเนี่ยหลายๆตลาดที่บอกว่าถ้าเกิดเราอยากจะเป็นไทยแลนด์ 4.0 จะต้องมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีต่างๆตอนนี้คงจะต้องหันมาพัฒนามีธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพกันบ้างแล้วขณะเดียวกันค่ะเขาบอกว่ามันจะสอดคล้องกับเรื่องของการศึกษาของเด็กไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าเทคโนโลยีต่างๆที่จะรองรับโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานคนไทยเองเขาบอกพอไปดูเนี่ยการเปิดเผยผลสำรวจพิซซ่านะคะ70ประเทศทั่วโลกเด็กไทยสอบได้อันดับที่54จาก70เขาบอกว่ายังตกลงนะคะอันดับนั้นตกลงอย่างต่อเนื่องก็คงจะต้องมาวิเคราะห์พิจารณาต่างๆว่าปัจจุบันนี้มันสอดคล้องกับการเรียนการสอนหรือไม่ประการใดเพราะว่าบูมเบิร์กเองนะคะมีการทำรายงานโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานไทยแล้วก็บอกว่าแรงงานไทยจริงๆแล้วเป็นแรงงานที่มีฝีมือแล้วก็มีคุณภาพแต่อาจจะขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภาครัฐจำเป็นค่ะที่ต้องเข้าไปแข่งขันนะคะแล้วก็เพิ่มศักยภาพต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของขั้นตอนการผลิตนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ส่วนที่สำคัญเลยนั่นคือเรื่องของบริการเพราะว่าไทยนั้นถ้าเกิดพูดถึงเรื่องบริการนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่
ได้รับเงินจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาในประเทศเป็นจำนวนมากเลยคุณผู้ชมคะจากปัญหาเรื่องของแรงงานที่เกิดขึ้นนะคะมาดูแรงงานพิเศษอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรด้วยเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้สินค้าเกษตรดิ่งกดดันเศรษฐกิจกำลังซื้อต่างจังหวัดเองก็ร่วงร้านอาหารสถานบันเทิงซบเซาหนักส่วนทางด้านของร้านค้าปลีกเองก็กัดฟันอัดแคมเปญกระตุ้นส่วนด้านของค่ายรถนะคะเห็นบอกว่าหวั่นที่จะลามไปถึงรถปิกอัพแล้วก็มอเตอร์ไซค์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะผลการเกษตรหลักโดยเฉพาะข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันรวมทั้งผลไม้อาทิมังคุดสับปะรดที่ตกต่ำลงต่อเนื่องทำให้รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกำลังซื้อและยอดขายของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดหลากหลายสาขาโดยเฉพาะภาคใต้กระทบเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงสถานการณ์ราคายางที่ตกต่ำขณะนี้ส่งผลกระทบผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมากเนื่องจากกำลังซื้อส่วนใหญ่ในจังหวัดตรังมาจากเกษตรกรโดยเฉพาะชาวสวนยางพาราที่กำลังซื้อลดลงระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นทำให้ยอดการขายของธุรกิจในภาพรวมลดลงไม่น้อยกว่า 50% ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดตรังเงียบเหงามากส่วนหนึ่งอยู่ในช่วงโลซีซั่นประกอบกับราคายางตกต่ำยิ่งทำให้ร้านอาหารย่ำแย่ไปตามๆกันเนื่องจากลูกค้าชาวสวนยางที่เคยออกมาจับจ่ายและรับประทานอาหารเช้าตามร้านอาหารลดเกือบจะเรียกได้ว่าเงียบสนิทแทบไม่มีชาวสวนยางออกมารับประทานอาหารเช้านอกบ้านด้านประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงภาพรวมเศรษฐกิจครึ่งแรกปี2560ใกล้เคียงกับปีที่แล้วยังอยู่ในสภาพซึมๆหลังกระเตื้องขึ้นในไตรมาสที่4ปีที่ผ่านมาและเหมือนกับว่าจะดูดีเพราะไม่มีภัยแล้งแต่ภาวะฝนตกทำให้ไม่สามารถกรีดยางได้เต็มที่บวกกับราคายางตกต่ำลงไม่ขยับขึ้นจึงค่อนข้างน่าห่วงเพราะเศรษฐกิจสำคัญของสงขลาต่างมีปัญหาเรื่องของยางราคาตกอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องส่งออกมีปัญหาส่วนการท่องเที่ยวยังมีปัจจัยลบเหตุการณ์ไม่ปกติจากจังหวัดชายแดนภาคใต้สอดคล้องกับนายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการขนส่งจังหวัดพัทลุงที่เปิดเผยว่าภาพรวมเศรษฐกิจในพื้นที่ตกต่ำกว่าปีก่อนปัจจัยสำคัญมาจากยางพารากับปาล์มน้ำมันราคาตกต่ำและยังมีน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศเข้ามาเป็นระยะทำให้กำลังซื้อเกษตรกรลดน้อยลงมากขณะที่ยอดขายสินค้าบางประเภทเช่นร้านเสื้อผ้าร้านอาหารสถานบันเทิงตกลงมากหลายรายจึงต้องทยอยปิดตัวเช่นเดียวกับยอดขายร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยที่ซบเซาลง 50% ด้านรองประธานฝ่ายธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียงหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยในทำนองเดียวกันว่าเนื่องจากนครราชสีมามีภาคการเกษตรเป็นเศรษฐกิจหลักเมื่อสินค้าเกษตรราคาตกต่ำภาวะซื้อขายในจังหวัดจึงได้รับผลกระทบทั้งหมดเงินหมุนเวียนเข้ามาในระบบลดน้อยลงการจับจ่ายก็ลดลงตามไปด้วยสังเกตได้จากพื้นที่ในต่างอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรขณะที่พ่อค้าขายปุ๋ยวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรเผยว่ามียอดขายลดลงชาวไร่ไม่เข้ามาจับจ่ายในตัวอำเภอเมืองขณะที่ร้านค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ในจังหวัดอุดรธานีระบุว่าการจับจ่ายใช้สอยในช่วงไตรมาสที่3ยังชะลอตัวต่อเนื่องจากปัญหาราคาพืชผลการเกษตรที่มีแนวโน้มตกต่ำถึงสิ้นปีทำให้ซัพพลายเออร์เจ้าของสินค้าต้องทุ่มงบประมาณทำโปรโมชั่นเข้ามากระตุ้นตลาดทั้งในส่วนของร้านค้าและผู้บริโภคเพื่อผลักดันสินค้าจากหน้าร้านไปสู่ End User เพื่อช่วยให้ยอดขายเป็นไปได้ตามเป้าหมายดังนั้นภาพของกำลังซื้อตอนนี้ถือว่ายังน่าเป็นห่วงเพราะยังไม่เห็นสัญญาณบวกอะไรที่จะแทรกเข้ามาช่วยได้ในระหว่างนี้ขณะที่ด้านความเคลื่อนไหวของตลาดรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ในต่างจังหวัดยังคงต้องจับตามองโดยเฉพาะแนวโน้มตลาดครึ่งปีหลังมีความท้าทายจากรายได้พืชผลทางการเกษตรที่ชะลอตัวลงดังนั้นหลายค่ายจึงได้โหมกระตุ้นตลาด
โดยงัดสารพัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการขายเช่นเงินดาวต่ำยืดระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้นเพื่อปลุกกำลังซื้อของกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นต้องบอกว่ากระทบกันหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเลยนะคะล่าสุดเห็นคุณพิชัยนฤทธพันธ์เองส่งข่าวมาค่ะบอกว่าเมื่อวันนี้ในศาลพระราชานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นยังคงไม่เข้าใจเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคุณพิชัยมีการชี้แบบนี้นะคะสั้นๆและกันบอกว่าคือจริงๆแล้วเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นหัวใจโดยเฉพาะคำว่าประชานิยมมีการย้อนถามกลับไปด้วยเหมือนกันนะคะว่ากรณีที่คุณสมคิดนั้นมีการใช้เงินถึง 900,000 ล้านตรงนั้นถือว่าเป็นประชานิยมหรือไม่ประการใดแล้วก็สิ่งที่สำคัญนั้นมันเป็นการตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้หรือไม่แล้วก็คุณวิชัยมีการยกตัวอย่างนะคะบอกว่าทั่วโลกเองเขาก็มีการใช้เม็ดเงินในการอัดฉีดเรื่องของภาคการเกษตรที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องปกตินั่นเองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ยืนยันนะคะบอกว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จำเป็นที่ต้องช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยและถ้าเกิดยังคงเป็นแบบนี้อีกก็ยืนยันบอกว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยก็จะชนะเพราะว่าทุกคนก็มองเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักค่ะเลยหัวใจของคุณพิชัยตอบแบบนี้เลยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสังเกตไหมคะ